นายจตุรนต์ฉายแสงประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคไทยรักษาชาติก็กล่าวถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับว่าเป็นการแบ่งเขตที่ไม่ยุติธรรมและให้คุณให้โทษกับนักการเมืองและพรรคการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลโดยไม่ใส่ใจความรู้สึกและความเห็นของประชาชนและเป็นการแบ่งเขตเพื่อสนองความต้องการของนักการเมืองบางพรรคพรรคไทยรักษาชาติมีความเป็นเชื้อสายไทยรักไทยที่ประชาชนทั่วประเทศคุ้นเคยประเทศไทยรักไทยบริหารประเทศแล้วมีเงินในกระเป๋าบริหารประเทศแล้วมีนโยบายที่ดีบริหารประเทศแล้วนำนโยบายที่แถลงไว้ไปปฏิบัติได้จริงเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้ทำให้ขบวนเรือที่จะเดินไปสู่ประชาธิปไตยถ้าเรือลำใหญ่มากก็อาจจะติดเจอปัญหาเราก็ขอเป็นเรือที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแต่จะเป็นขอเป็นเรือลำหน้าเรือลำหน้าที่จะร่วมประมูลไปแล้วก็พากันไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและการแก้ปัญหาส่วนนายกรัฐมนตรีก็กล่าวระหว่างเปิดการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับยืนยันว่าไม่รู้เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ว่ากันไปตามกติกาไม่เกี่ยวว่าใครได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์เรื่องก็ตามตีตูดมันทุกเรื่องอะเปิดโซเชียลเปิดอะไรผมก็จะกลับมาตอบมันทุกเรื่องไปเรียกข้างนอกไว้ดูสิถามอย่างเดียวเนี่ยเรื่องอะไรแบ่งเขตแม่งตายหายให้หมดทั้งไงไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องสังคมวิพวกนี้กติกาว่าไงก็ว่าตามนั้นเนี่ยก็ว่าตามกติกาถ้าบอกว่าผิดมันถูกผมไม่รู้อ่ะผมจะไม่รู้อะไรผมนายกจะไม่รู้เรื่องแบ่งเขตอ่ะไม่เกี่ยวหรอกใครได้ใครเสียก็ว่าไปนะวันนี้เขาแบ่งด้วยอะไรแบ่งได้สองอย่างแบ่งด้วยอะไรประชากรที่เพิ่มขึ้นนะกับพื้นที่วันนี้ประชากรเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ตั้งสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยกูจะเอาแบบเดิมตลอดอ่ะเพราะไอ้นี่มันติดพื้นที่อยู่แบบเดิมตลอดอ่ะไม่ว่าจะปรับยังไงตั้งยังไงแก้ยังไงถ้าคนเขาไม่เลือกเลยมันก็ยังไงก็ไม่จะพักไหนก็ไม่ได้นั่นนะก็แล้วแต่โชคชะตาก็แล้วประเทศไทยไม่รู้จะทำไงล่ะนะเหลือแต่พวกเราทุกคนในห้องเนี่ยคงเข้าใจผมนะจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมย้ำนะครับว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เป็นเรื่องของกกต.ส่วนตัวไม่ได้สั่งการใดๆเพราะว่าไม่ได้อยู่ฝ่ายใดแม้มีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นการแบ่งเขตเพื่อเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสอดคล้องกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะครับที่ยืนยันว่าคสช.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.เพราะมีคนไปร้องเรียนจึงออกคำสั่งเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยซึ่งการจะให้ถูกใจทุกพรรคคงเป็นไปไม่ได้ขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ระบุนะครับว่าหากใครไม่พอใจในเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ไปร้องต่อศาลปกครองเพราะเป็นวิธีเดียวที่ทำได้ย้ำว่าคำสั่งคสช.ออกมาเพื่อป้องกันการฟ้องร้องแต่คุ้มครองเฉพาะกรรมการชุดใหญ่ไม่คุ้มครองผู้ปฏิบัติระดับล่างหรือกกต.จังหวัดเช่นการแบ่งเขตนี้ไม่ได้เกิดจากมติของคณะกรรมการกกต. 5 คนคนเดียวแกเป็นคนไปแบ่งสมมตินะถ้าพบขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ถึงที่สุดหรอกเพราะมันต้องไปศาลได้ศาลก็จะเป็นคนชี้แต่พอศาลบอกมันก็ออกมาโดยมติ3ใน5 4ใน5เรียบร้อยมันก็จบถึงที่สุดส่วนไม่พอใจจะให้แบ่งเขตใหม่แบ่งไม่ได้แล้วแต่ประเด็นอย่างอื่นที่อะไรก็ตามเนี่ยสุดแท้แต่ว่ามันคือประเด็นอะไรก็ใครอยากร้องก็ไปร้องร้องกับศาลปกครองแต่ผมไม่รับรองว่าศาลก็จะรับที่ศาลนายวิษณุยืนยันด้วยนะครับว่าไม่ได้เล่นแง่ทางกฎหมายเพราะว่าก่อนหน้านี้พูดมาแล้วเป็น10ครั้งและเชื่อว่าการที่พรรคการเมืองไม่พอใจจะไม่นำไปสู่ความวุ่นวาย